ยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องสำหรับยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในอินโดนีเซียล่าสุด15กรกฎาคม2564พบมีถึง 56,757 คนเสียชีวิต982รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,726,803 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 48,199 คนและเสียชีวิต 71,192 รายโดยปัญหาไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทำให้อินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อใหม่แซงอินเดียและกลายเป็นศูนย์กลางของโรคระบาดในเอเชียไปโดยปริยายซึ่งอินเดียล่าสุด15กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่ 41,806 คนและเสียชีวิต581รายแต่ทว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้ง2ชาติจะพบว่าอินโดนีเซียเกิดการระบาดอย่างรุนแรงกว่ามากขณะที่อัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันก็สูงกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึง10เท่าบางส่วนก็เชื่อว่าข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่ที่ถูกเผยแพร่จากทางการน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากเนื่องจากมีอัตราการตรวจเชื้อในระดับต่ำและมีระบบติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดค่อนข้างแย่ซึ่งการแพร่ระบาดอย่างหนักก็ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งคนไข้ล้นโรงพยาบาลจนชาวบ้านต้องดิ้นรนหาทางออกซิเจนเพื่อมาดูแลญาติที่ป่วยและก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากถูกปล่อยให้เสียชีวิตในที่พักอาศัยแม้ว่าทางรัฐบาลจะยกระดับมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทั้งการปิดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและสำนักงานในกรุงจาการ์ตาที่มีการระบาดมากที่สุดรวมทั้งบนเกาะบาหลีขณะที่จังหวัดอื่นๆก็มีมาตรการควบคุมในระดับหนึ่งในส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มีผู้ได้รับครบ2เข็มเพียง 15,810,099 คนจากประชากรทั้งสิ้นราว270ล้านคนแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังมุ่งหน้าสู่พื้นที่ชนบทซึ่งขัดแคลนด้านสาธารณสุขและที่สำคัญเทศกาลเฉลิมฉลองอีดิวัตฮาก็กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้านั่นอาจเป็นชนวนที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีกก็เป็นได้